ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการจะสนับสนุนร่างกายอื่นของซินโหรจึงไม่ใช่เรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรงแต่อย่างใดพี่สาวซินโหรท่านรีบกินเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์นี้ก่อนข้าต้องการดูว่าท่านจะสามารถปลุกเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะวิธีปีศาจได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับยื่นส่งเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์ให้ซินโหรเดิมที่เฉินเซียงต้องการจะทดสอบผลสรรพคุณของเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เม็ดนี้แต่เมื่อประเมินสถานการณ์ดูแล้วเขาก็คิดว่าสมควรให้ซินโหรได้กลืนกินก่อนเพราะว่านางมีแนวโน้มที่จะปลุกเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะวิธีปีศาจขึ้นมาได้ตราบใดที่ซินโหรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอวินซือเหลียนก็สมควรมีความหวังเพิ่มขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นนางจะไม่คิดแลกเป็นตายกับศัตรูน้องชายเฉินข้าต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆซินโหรกล่าวขอบคุณพร้อมกับรับเม็ดยาพี่สาวซือเหลียนท่านอยู่กับนางไปก่อนยามนี้ข้าจะเก็บตัวก่อนปรุงเม็ดยาเพิ่มเพราะข้าเองก็อยากจะทดสอบผลสรรพคุณเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เช่นกันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเข้าใจแล้วอวินซือเหลียนพยักหน้ายามนี้นางรู้สึกซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของเฉินเซียงจึงกล่าวขึ้นว่าเฉินเซียงข้าต้องขอขอบคุณเจ้าที่ช่วยสนับสนุนพวกเราไม่จำเป็นต้องขอบคุณเพราะในอนาคตข้าเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะปลีกตัวกลับเข้าห้องปรุงยาไปด้วยความเร่งรีบเขามีความกระวนกระวายใจเพราะกำลังคาดหวังถึงผลสรรพคุณของเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์ที่กลั่นปรุงด้วยเตาเทพท้าพิภพเป็นที่ทราบดีว่าเม็ดยาที่ผ่านการกลั่นปรุงด้วยเตาเทพท้าพิภพจะทำให้มีวิญญาณโอสถก่อกำเนิดและสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างพลังฟู่หยวนให้กับเม็ดยาหลังจากเฉินเซียงกลับเข้าห้องปรุงยาเขาก็เริ่มลงมือในขั้นตอนต่างๆอย่างรวดเร็วในครั้งนี้เขาใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อให้ได้รับเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงขึ้นปัจจุบันหลักฐานพลังวิธีปีศาจของเขาอยู่ในระดับ5ซึ่งเขาต้องการก้าวเข้าสู่ระดับที่10ให้ได้โดยเร็วเพื่อที่จะดูว่าวิธีปีศาจมีข้อได้เปรียบอย่างไรอวินซือเหลียนนำพาซินโหรเข้าไปยังห้องบ่มเพาะพลังหลังจากนั้นซินโหรได้กลืนเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์แล้วจึงนั่งลงขัดสมาธิในระหว่างนั้นอวินซือเหลียนได้อธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการบ่มเพาะพลังจากเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เพื่อเป็นแนวทางให้ซินโหรปฏิบัติตามน้องข้าอันที่จริงข้าสามารถแบ่งปันความทรงจำให้เจ้าได้อวินซือเหลียนกล่าวหากพวกเราผสานจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเจ้าจะได้รับสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะพลังและวิธีปรุงยาของข้าและมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามข้ากังวลว่าการผสานจะทำให้เจ้าสูญเสียตัวตนอวินซือเหลียนก้มหน้าก่อนจะถอนหายใจท่านที่แม้ข้าจะอยากเป็นตัวของตัวเองแต่หากท่านคิดว่าการผสานจิตวิญญาณเป็นเรื่องเหมาะสมและควรกระทำข้าก็ยินดีจะผสานจิตวิญญาณกับท่านซินโหรกล่าวข้าเพียงต้องการเห็นเจ้ามีความก้าวหน้าและแข็งแกร่งกว่าข้าในอนาคตแน่นอนว่าข้าไม่ต้องการให้เจ้าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอวินซือเหลียนกล่าวแล้วจึงยื่นมือลูบสัมผัสใบหน้าของซินโหรพวกเราลืมเรื่องนี้จะดีกว่าคิดซะว่าข้าพูดเล่นน้องข้าเฉินเซียงใจดีกับพวกเรามากยามนี้ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะตอบแทนเขาอย่างไรอวินซือเหลียนกล่าวแล้วจึงถามขึ้นว่าในฐานะที่เจ้ามีความสนิทสนมกับเขาเจ้าพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเขาโปรดปรานสิ่งใดเป็นพิเศษข้าไม่รู้ว่าเขาโปรดปรานสิ่งใดเป็นพิเศษแต่ข้ารู้ว่าเขาคือคนผีทะเลซินโหรกล่าวปนหัวเราะเขาบอกกับข้าเองว่าเขามีหญิงสาวมากมายอยู่รายล้อมก่อนหน้านี้ข้ารู้สึกว่าเจ้ากับเขาเข้ากันได้ดีดังนั้นข้าจึงคิดจะให้เจ้าพับผ่าสิข้าลืมนึกไปเลยว่าผู้มีพรสวรรค์ในวิธีปรุงยาเช่นเขาสมควรมีชื่อเสียงโด่งดังในวัตจักรท้าพิภพและเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีสาวๆรายล้อมอวินซือเหลียนถอนหายใจท่านพี่ข้าได้ยินเกี่ยวกับเม็ดยาลึกลับของท่านมานานแล้วว่ากันว่าหากกินเม็ดยาของท่านเข้าไปก็จะทำให้ทบทวีความแข็งแกร่งในฉับพลันข้าอยากรู้ว่าเม็ดยานี้มีอยู่จริงใช่หรือไม่ซินโหรกล่าวถามแน่นอนว่าเม็ดยานั้นมีอยู่จริงเม็ดยานี้ทรงพลังอย่างยิ่งหากกินมันลงไปก็จะทำให้ทบทวีความแข็งแกร่งได้จริงๆแต่สิ่งนี้ต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงื่อนไขที่สูงมากอวินซือเหลียนกล่าวเม็ดยานี้สามารถกินได้2วิธีวิธีแรกก็คือการกลืนกินเพื่อทบทวีความแข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆส่วนวิธีที่2จะเป็นการกลืนกินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพระดับสูงให้กับผู้กลืนกินท่านพี่ท่านกลั่นปรุงเม็ดยานี้ด้วยตนเองจริงๆหรือ
ซินโรถามต่อจากที่ข้าได้รับฟังข้าก็รู้สึกว่ามันเป็นเม็ดยาที่ทรงพลังเกินไปข้าไม่ได้กลั่นปรุงเม็ดยานี้อวินสื่อเหลียนสายหน้าอันที่จริงมันถูกกลั่นปรุงโดยหญิงชรานางเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแห่งเผ่าปีศาจมารฝันซินโรอุทานด้วยความประหลาดใจเป็นไปได้หรือไม่ว่าหญิงชรานางนั้นต้องการทำร้ายท่านทางอ้อมแน่นอนว่าไม่นางต้องการให้ข้าใช้เม็ดยาเสริมสร้างศักยภาพแต่ข้าต้องการใช้มันทบทวีความแข็งแกร่งเพื่อล้างผลาญศัตรูจาก6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาอวินสื่อเหลียนกล่าวหลังจากหญิงชรารับรู้เจตนาของข้านางก็ปล่อยข่าวเรื่องเม็ดยานี้ทันทีโดยหวังจะเป็นการยับยั้งข้าท่านพี่ทำไมหญิงชราถึงให้เม็ดยานี้กับท่านความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเผ่าปีศาจมารฝันเป็นเช่นไรกันแน่ซินโรกล่าวถามด้วยสีหน้าสับสนเดิมทีชาวสวรรค์มารฝันสามารถอยู่ร่วมกับเผ่าปีศาจมารฝันได้อย่างสงบสุขแต่ภายหลัง6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาพยายามปลุกปั่นท้ายที่สุดจึงเกิดความร้าวฉานระหว่างพวกเรากับเผ่าปีศาจมารฝันและเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาคืนดีกันอวินสื่อเหลียนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจในระหว่างนั้นเสียงใครบางคนได้ดังขึ้นจากด้านนอกแท่นบูชาราชันโอสถองค์จักรพันดีมีการค้นพบที่สำคัญแน่หล่ะว่าเจ้าของเสียงไม่ใช่ใครอื่นซึ่งก็คือราชันอสุนีบาทมารฝันอวินสื่อเหลียนเดินออกไปด้านนอกทันทีทางด้านซินโรไม่ต้องการให้ท่านพ่อรับรู้ว่านางอยู่ที่นี่จึงทำการบ่มเพาะพลังต่อไปอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานอวินสื่อเหลียนก็ได้พาราชันอสุนีบาทมารฝันเข้ามาในห้องโถงและในทันทีที่มาถึงราชันอสุนีบาทมารฝันก็ได้นำแผ่นขายพลังรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ออกมาราชันโอสถเมื่อเจ้าขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดานนี้มันจะแสดงหลักฐานพลังหกวิธีของเจ้าราชันอสุนีบาทมารฝันกล่าวแผ่นกระดานนี้คืออะไรอวินสื่อเหลียนกล่าวถามนางไม่คิดจะขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดานในทันทีนี่คือแผ่นกระดาน6วิธีมันเป็นแผ่นขายพลังที่กลั่นสร้างโดยจักรพรรดิเซียวเจ้าก็รู้ดีไม่ใช่หรือว่าองค์จักรพันดีมีความล้ำเลิศในวิธีกลั่นสร้างราชันอสุนีบาทมารฝันกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่หล่ะว่าจักรพรรดิเซียวมอบหมายให้ข้านำสิ่งนี้มาตรวจสอบหลักฐานพลังของเจ้าเฉินเซียงที่ซึ่งเก็บตัวกลั่นปรุงยาได้มีการตรวจสอบความเคลื่อนด้านนอกอยู่ตลอดเวลาและยามนี้เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่นึกเลยว่าจักรพรรดิเซียวจะสามารถกลั่นสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดกฎพลัง6ประการขึ้นมาได้อวินสื่อเหลียนไม่กล่าวอะไรนางเดินขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดาน6วิธีก่อนจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นตามเหลี่ยมมุมของแผ่นกระดานวิธีทักษะกับวิธีวิญญาณอยู่ในระดับ18และวิธีโอสถเป็นระดับ10ราชันอสุนีบาทมารฝันกล่าวเสียงตื่นๆหลักฐานพลังของเจ้าสูงกว่าข้าเสียอย่างนั้นช้าก่อนเจ้ายังมีวิถีปีศาจเป็นระดับ5เสียอย่างนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้อวินสื่อเหลียนก็ประหลาดใจเช่นกันเป็นเพราะนางเพิ่งจะปลูกเมล็ดพันธุ์วิถีปีศาจขึ้นมาจึงไม่คาดหวังว่ามันจะปรากฏขึ้นบนแผ่นกระดาน6วิถีก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยตรวจสอบหลักฐานพลัง6วิธีของอวินสื่อเหลียนมาแล้วและยามนั้นนางยังไม่มีวิธีปีศาจปรากฏขึ้นเฉินเซียงไม่คิดว่าการที่อวินสื่อเหลียนปลูกเมล็ดพันธุ์วิธีปีศาจจะทำให้นางมีวิธีปีศาจในระดับที่5ซึ่งมันควรเป็นผลพวงจากเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เสียมากกว่าราชันอสุนีบาทหลักฐานพลังของจักรพรรดิเซียวเป็นอย่างไรอวินสื่อเหลียนกล่าวถามในยามนี้เฉินเซียงอยากรู้ว่าจักรพรรดิเซียวประดิษฐ์กระดาน6วิธีขึ้นมาได้อย่างไรและการกลั่นสร้างมันมีความยากเย็นขนาดไหนหลังจากได้ยินคำถามของอวินเซียเหลียนเฉินเซียงก็รอฟังคำตอบของราชันอสุนีบาทอย่างใจจดจ่อเพราะเขาต้องการรู้ว่าจักรพรรดิเซียวมีความแข็งแกร่งแค่ไหนท้ายที่สุดจักรพรรดิเซียวก็ถือเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของวัตจักรมารฝันและมันควรแข็งแกร่งกว่าราชันอสุนีบาทมารฝันกับอวินสื่อเหลียนอย่างแน่นอนแม้ว่าการเข้าสู่อาณาเขตชั้นเซียนจะทำให้มีข้อจำกัดในความแข็งแกร่งแต่มหาวิธีบ่มเพาะทั้ง6ไม่ควรลดต่ำลงองค์จักรพันดิมีวิธีทักษะและวิธีวิญญาณในระดับ30ขณะที่วิธีสวรรค์อยู่ในระดับ15ราชันอสุนีบาทมารฝันกล่าวต้องบอกก่อนว่าการฝึกฝนวิธีสวรรค์มีความยากเย็นและความแข็งแกร่งหลักๆก็ขึ้นอยู่กับวิธีสวรรค์เฉินเซียงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและปัจจุบันเขามีวิธีสวรรค์ระดับ5ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำหากเทียบกับจักรพรรดิเซียว
เกี่ยวกับระดับวิถีสวรรค์ของจักรพรรดิเซียวเฉินเซียงไม่ได้แปลกใจมากนักเนื่องจากบุคคลในระดับจักรพรรดิมานฝันสมควรใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหลักฐานพลังระดับต่ำเหตุใดวิถีสวรรค์จึงยากที่จะฝึกฝนอวินซือเหลียนกล่าวถามตามที่องค์จักรพันดิได้ทำความเข้าใจเขาสรุปได้ว่าวิธีสวรรค์วิธีปีศาจเป็นกฎพลังที่บ่มเพาะได้ยากที่สุดส่วนวิธีโอสถเป็นวิธีที่พิเศษและแตกต่างวิธีปีศาจและวิธีสวรรค์จะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นอำนาจพลังธาตุอสุนีบาทของข้าก็ยังอยู่ภายใต้พลังแห่งวิธีสวรรค์ราชันอสุนีบาทมารฝันกล่าวเข้าใจแล้วอวินซือเหลียนพยักหน้านางสรุปได้ว่าความเข้าใจของจักรพรรดิเซียวนั้นคล้ายคลึงกับสิ่งที่เฉินเซียงพูดกับนางก่อนหน้านี้ในยามนั้นเฉินเซียงพูดกับนางว่าอำนาจพลังเปลวเพลิงที่ปลดปล่อยออกมาจากพลังวิถีสวรรค์หรือพลังวิถีปีศาจจะเป็นเปลวเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการสกัดกลั่นได้เป็นอย่างดีหรือเป็นระดับสูงปัจจุบันพวกเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเจ้าเป็นเช่นไรแต่หวังว่าเจ้าจะค้นคว้าเกี่ยวกับมันจนได้ข้อสรุปราชันอสุนิบาตมารฝันกล่าวข้าจะพยายามอวินซือเหลียนพยักหน้ากระดาน6วิธีนี้เป็นของเจ้าเจ้าควรหมั่นตรวจระดับหลักฐานพลัง6วิธีเป็นประจำเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าทำการวิเคราะห์ได้แม่นยำมากขึ้นราชันอสุนิบาตกล่าวระหว่างนี้หากจักรพรรดิเซียวมีการค้นพบข้าจะแจ้งให้เจ้ารับรู้ทันทีลาก่อนกล่าวจบราชันอสุนิบาตมารฝันก็จากไปทันทีอวินซือเหลียนมองดูกระดาน6วิธีพลางคิดว่าจะให้เฉินเซียงตรวจสอบระดับหลักฐานพลัง6วิธีของเขาแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ต้องการตรวจสอบเพราะมันจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์ที่แท้จริงของเขาต้องทราบด้วยว่าวิธีทักษะวิธีวิญญาณและวิธีปีศาจของเขามีระดับใกล้เคียงกับอวินซือเหลียนและไม่ต้องพูดวิธีโอสถกับวิธีปรุงยาที่อยู่ในระดับสูงกว่านอกจากนี้เขายังมีวิธีดวงชะตาในระดับ5ฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องการแสดงหลักฐานพลัง6วิธีให้อวินซือเหลียนรับรู้วิธีสวรรค์ยากที่จะฝึกฝนสำหรับผู้อื่นแต่ข้ามีเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์เฉินเซียงรู้สึกยินดีไม่น้อยหากเดาไม่ผิดเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์จะช่วยให้ข้ามีความก้าวหน้าที่รวดเร็วหลังจากราชันอสุนิบาตจากไปอวินซือเหลียนก็กลับไปที่ห้องส่วนตัวโดยครุ่นคิดเกี่ยวกับหลักฐานพลัง6วิธีและอนาคตของตนเองนางเปิดอุปกรณ์จัดเก็บและหยิบตลับหยกขึ้นมาวางบนโต๊ะซึ่งมันคือตลับหยกบรรจุเม็ดยาลึกลับในตำนานอวินซือเหลียนเปิดตลับหยกและมองดูเม็ดยาอยู่ครู่ครั้นแล้วนางก็ปิดตลับหยกและเก็บมันกลับเข้าที่ดูเหมือนยามนี้นางไม่คิดจะกลืนกินมันเพื่อแลกเป็นตายกับศัตรูของนางอวินซือเหลียนเดินกลับไปที่ห้องโถงโดยรอให้เฉินเซียงและซินโหรออกมาจากเก็บตัวปัจจุบันเฉินเซียงกำลังกลั่นปรุงเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์ด้วยเตาเทพทาพิภพด้วยความศักยภาพของเตาเทพทาพิภพจึงทำให้กระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นท้ายที่สุดเฉินเซียงก็เสร็จสิ้นการกลั่นปรุงโดยได้รับเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์คุณภาพสูง1เม็ดยาเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์มีสรรพคุณหลักเป็นการส่งเสริมวิธีปีศาจและถึงแม้มันจะให้การส่งเสริมในวิธีอื่นๆแต่หากเทียบกับพลังวิธีปีศาจก็เป็นเพียงพลังงานปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงกลืนเม็ดยาทันทีต้องทราบด้วยว่าเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เม็ดนี้ถูกกลั่นปรุงด้วยวัตถุ2เท่าเมื่อผนวกกับการกลั่นปรุงด้วยเตาเทพทาพิภพจึงส่งผลให้เม็ดยามีคุณภาพสูงมากหลังจากเฉินเซียงกลืนเม็ดยาลงไปเขาก็พบสัมผัสพลังวิธีปีศาจอันรุนแรงปะทุขึ้นจากเม็ดยาวิธีปีศาจระดับวิธีปีศาจระดับวิธีปีศาจระดับ8เฉินเซียงใช้เวลาบ่มเพาะพลังตลอดทั้งคืนซึ่งหลักฐานพลังวิธีปีศาจของเขามีความก้าวหน้ารวดเดียวถึง3ระดับอย่างไรก็ตามหลักฐานพลังวิธีอื่นๆยังไม่มีการเลื่อนระดับคุณพระคุณเจ้าเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์นี้ช่างวิเศษจริงๆเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นเต้นการส่งเสริมของเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์สร้างความพึงพอใจแก่เขาอย่างยิ่งซึ่งปัจจุบันเขาไม่กล้าคาดหวังที่จะให้เม็ดยาชนิดเดียวส่งเสริมให้หลักฐานพลังวิธีอื่นๆเลื่อนระดับกันอย่างถ้วนหน้าหากข้าต้องการให้วิธีทั้ง6เลื่อนระดับพร้อมๆกันก็เห็นทีว่าจะต้องสรรสร้างเม็ดยาชนิดพิเศษเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์เหมาะสำหรับการบ่มเพาะวิธีปีศาจขณะที่เม็ดยาละมุนจิตเหมาะสำหรับบ่มเพาะวิธีทักษะและถึงแม้เม็ดยาที่มีวิญญาณโอสถจะส่งเสริมวิธีทักษะและวิธีจิตวิญญาณแต่มันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเท่านั้น
แน่หรอว่าเม็ดยาที่มีวิญญาณโอสถสามารถกลั่นปรุงได้ด้วยเตาเทพทาพิภพแต่ทว่าเตาเทพทาพิภพมีเพียงหนึ่งเดียวจึงไม่อาจเร่งการผลิตเม็ดยาจำนวนมากได้เขาคิดว่าหากต้องการบ่มเพาะวิถีวิญญาณอย่างจริงจังก็จำเป็นต้องค้นหาเม็ดยาส่งเสริมอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้หุ่นเชิดวิญญาณโอสถจำนวนมากก่อนปรุงเฉินเซียงรู้สึกว่าเตาปรุงยาของอวินซือเหลียนมีคุณภาพค่อนข้างดีดังนั้นเขาจึงต้องการได้รับเตาปรุงยาจำนวนมากจากนางเพื่อจะให้หุ่นเชิดวิญญาณโอสถใช้ก่อนปรุงเม็ดยาในปัจจุบันเขายังไม่รู้ว่าพลังวิถีปีศาจมีข้อได้เปรียบอย่างไรแต่เขาคาดเดาว่ามันสมควรใช้ผสานกับอำนาจพลังคุณลักษณ์อื่นๆเพื่อเสริมสร้างความรุนแรงยกตัวอย่างเช่นอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าของเฉินเจิ้นอีเขาคาดเดาว่าพวกนางสมควรใช้พลังวิญญาณเป็นหลักแต่มีการเสริมพลังด้วยพลังวิถีปีศาจทำให้พวกนางกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งเฉินเซียงลุกขึ้นยืดเส้นสายก่อนจะเดินออกจากห้องปรุงยาหลังจากเข้ามาในห้องถงใหญ่เขาก็ไม่พบเห็นอวินซือเหลียนและซินโหรเขาเดินสำรวจห้องใกล้เคียงเมื่อไม่พบเจอใครเขาก็ได้นำตราหยกสื่อสารออกมาติดต่อหาซินโหรพี่สาวซินโหรปัจจุบันท่านอยู่ที่ใดหรือแท่นบูชาบัวทิพย์ค่อนข้างใหญ่ข้าไม่รู้จะตามหาท่านกับพี่สาวซือเหลียนได้จากที่ใดเฉินเซียงกล่าวน้องชายเฉินปัจจุบันพวกเราไม่ได้อยู่ในแท่นบูชาบัวทิพย์ข้ากำลังเคลื่อนย้ายแท่นบูชาจันทราอัศนีและท่านที่ได้มาช่วยข้าในการเคลื่อนย้ายซินโหรตอบกลับเจ้ารอพวกเราอยู่ที่นั่นก่อนไม่นานพวกเราจะกลับไปพี่สาวซินโหรท่านปลูกเมล็ดพันธุ์วิถีปีศาจได้แล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามข้าปลูกเมล็ดพันธุ์วิถีปีศาจขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามข้ากับท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงการใช้พลังวิถีปีศาจซินโหรกล่าวเมื่อพวกข้ากลับไปพวกเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้เฉินเซียงกล่าวรับก่อนจะจบการสนทนาเพียงเท่านี้เขานั่งลงที่เก้าอี้โนมก่อนจะนำตระยกสื่อสารออกมาติดต่อหาเฉินเจิ้นอีแต่กลับพบว่าไม่สามารถติดต่อได้เขาทดลองติดต่อหาเป่ยเจินเจินหลงเสวียอีเสวียหญิงและเจ้าวังเทียนมู่ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันเกิดอะไรขึ้นหรือพวกนางอยู่ในห้วงมิติอื่นเฉินเซียงพึมพำกับตนเขาทดลองใช้กระจกเทพหกวิธีเข้าผสานแต่ก็ไม่สามารถติดต่อกับหญิงสาวที่วังเทียนมู่ได้เขาทดลองติดต่อหากวนหญิงก่อนจะพบว่าสามารถติดต่อได้ตามปกติเขาพูดคุยกับกวนหญิงในเรื่องต่างๆก่อนจะต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่ากวนหญิงมีการหยั่งถึงกฎพลังหกประการทางด้านสี่อาวุโสใหญ่ตระกูลเฉินก็มีการหยั่งถึงกฎพลังหกประการแล้วเช่นกันแต่ทว่าพวกเขาเหล่านั้นยังจับจุดสำคัญไม่ได้มากนักเกิดอะไรขึ้นกับวังเทียนมู่กันแน่ข้ารู้สึกว่าที่นั่นมีความลึกลับมากขึ้นทุกทีไปเฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยแต่ในขณะนั้นเตาเทพท้าพิภพมีการสั่นไหวนายน้อยข้ามีเรื่องสำคัญท่านยายหลิงหลงกล่าวอย่างไรรึเฉินเซียงนำเตาเทพท้าพิภพขนาดย่อส่วนออกมาจำเรื่องเศษส่วนจิตวิญญาณข้าที่เป็นดวงแก้ว12ดวงได้หรือไม่ปัจจุบันมีดวงแก้วหนึ่งดวงกำลังเข้ามาใกล้พวกเราท่านยายหลิงหลงกล่าวอย่างตื่นตระหนกเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากดวงแก้วทั้ง12ดวงล้วนอยู่ในครอบครอง6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาหรือจะเป็นไปได้ว่าสมาชิกที่ทรงพลังของ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาสามารถลงมาที่อาณาเขตชั้นเซียนได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ